โอ้กินครับกินสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ลุงเนตรจะพาเพื่อนๆมาปักเบ็ดหมายนี้หมายธรรมชาติหมายสวยๆเลยครับจะเป็นร่องน้ําไหลผ่านลงมาครับเนี่ยครับด้านหลังนะครับนี่ครับเบ็ด20กว่าหลังครับเขียดครับหมานหากินกับธรรมชาติครับเพื่อนๆได้บ้างไม่ได้บ้างก็จะว่ากันนะครับหมายนี้หมายสวยเดี๋ยวมาลุ้นกันสิว่าจะได้ไหมเม่จะพาไปดูหมายก่อนหมายที่เราจะปักเบ็ดครับดูบรรยากาศครับเป็นหมายธรรมชาติแท้ๆเลยครับลุงเนตรพาชมบรรยากาศตอนเย็นด้วยเลยไม่เคยมาลองสักทีหมายนี้แต่สวยมากครับปักตรงนี้หลังครับนกตกใจหมดเลยเขียดครับหลังต่อไปครับเย็นละเดี๋ยวไม่ทันนี่ก็สวยวันนี้ใช้เหยือกเขียดครับหมายสวยๆทั้งนั้นเลยเพื่อนๆนี่ก็สวยหน้านกก็สวยตรงนี้หลังลุงนี่จะปักอีกหลังเดียวนะครับโคตรจะมืดแล้ว
ปักได้10กว่าหลังแล้วครับระหว่างที่เรารอยามเบ็ดนะครับลุงเนธจะพามาดูอีกหมายหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยครับนี่อีกหมายครับหลังจากที่พาดูหมายนี้แล้วนะครับเนี่ยครับหมายนี้ก็สวยเดี๋ยวเราไปดูเบ็ดด้วยกันเนี่ยครับมีโอกาสก็จะมาปักหมายนี้อีกทีไปลุ้นหมายนี้ก่อนถ้าได้หมายนี้ค่อยมาลุ้นกันไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูเบ็ดด้วยกันดีกว่าเพราะจะมืดละลุงเนี่ยไม่ได้เอาไฟมาด้วยไม่กินหลังแรกนิ่งเลยโน่นครับไม่กินดูหลังที่สองต่อจะมืดแล้วครับจิกกุ่งก็ร้องละสงสัยจะได้ดูรอบเดียวอีกแล้ววันนี้โอ๊ยโอ๊ยลื่นนู่นครับไม่กินจิกกุ่งร้องแล้วครับจะพอได้ตำน้ำพริกไหมนะวันนี้เอากินครับหลังนี้กินครับแต่ติดไม่ติดไม่รู้โอ้ยน้ำขุ่นเลยกินแล้วแต่ไม่รู้เป็นปลาอะไรครับเดี๋ยวไปดูปลาอะไรเอ่ยโอ้ใหญ่มากครับพอได้ตำน้ำพริกเลยครับ1แต้มหมานครับไม่เป็นปลาอะไรเนี่ยโอ้ปลาก้างหรือเปล่าครับปลาก้างครับนึกว่าปลาช่อนปลาก้างก็เอาพอได้ตำน้ำพริกครับจะใส่ถุงมันก่อนนี่ครับเต็มแรกหมานั่นหมานได้ตำน้ำพริกแล้วครับหมายใหม่ก็พอได้กินจะมืดแล้วครับ1แต้มแล้วครับไปลุ้นต่อลุ้นกันต่อกินหรือเปล่าไม่กินเฉยเลยไฟฉายก็ไม่ได้เอามาหลังสุดท้ายหลังตรงที่มีต้นดอกเอื้องหรือดอกอะไรเนี่ยครับโอ้ยอะไรน้ำมันบานครับได้ลุ้นแล้วครับได้ลุ้นหลังสุดท้ายครับโอ้ยน้ำบานเลยได้สักแต้มไหมเห็นไหมครับน้ำมันบานเลยครับหมานทีเธอจะได้สัก2แต้มจะได้พอทำน้ำพริกกินไหมเอ่ยโอ้กินครับกินดูครับดูครับโอ้โหปลาอะไรเอ่ยโอ้ปลาช่อนใหญ่ครับต้องค่อยๆครับต้องค่อยๆลูกโอ้เบ็ดหักโ
ทำไงดีเนี่ยตัวใหญ่ด้วยโอ้โหใหญ่ครับใหญ่ต้องค่อยๆครับถ้ายกทีเดียวเบ็ดมันจะหักครับเอาไงดีใหญ่เลยโอ้โหไซส์ใหญ่เลยครับเพื่อนๆดูครับโอ้โหมาแล้วครับพอได้ตันน้ำพริกแล้ว2แต้มรอบเดียวพอแล้วครับมืดแล้วไม่ได้ไฟฉายมาครับจะใส่ถุงหมานครับโอ้โหหมานจริงๆเลยนึกว่าจะไม่ได้แล้ววันนี้มืดแล้วครับโอ้ยุงยุงก็เยอะเลยเดี๋ยวใส่ถุงหมานก่อนครับก็เป็นครึ่งกิโลเลยครับใส่ถุงหมานก่อนดีกว่าจะหลุดปลอดภัยไว้ก่อนนี่ครับมืดละไม่เห็นละ2แต้มก็พอได้กินครับมืดเลยมืดเลยเบ็ดก็จะเก็บทันหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไปครับสรุปวันนี้ได้2ตัวครับพอได้ตำน้ำพริกอยู่หมายใหม่ครับมืดซะก่อนลุงเนี่ยดูรอบเดียวแล้วก็ไม่ได้เอาไฟฉายมาครับไม่เห็นแล้วตอนนี้มืดละตัวใหญ่มาโชว์ได้พอตำน้ำพริกอยู่ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับพอได้ตำน้ำพริกอยู่ครับ